สวัสดีค่ะพาก็เชอได้เหมือนเดิมนะคะผ่านช่อง I อ m อ็มยูนิเนะคะวันนี้วันที่8มกราคมปี2023ค่ะค่ะววันนี้ก็มาอัปเดตเรื่องของทางรัฐสภานะคะสำหรับเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรสารัฐ โดยเควินแมคคาที่เขาทำพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าเราจะมาดูรายละเอียดนะคะว่ามีข้อตกลงของความวุ่นวายที่ทำให้การโหวตทั้งหมดเกิดขึ้นถึง15รอบนะคะตกลงมีอะไรบ้างแล้วก็ต่อที่ข่าวของยาช่วยชะลอการลุกลามของโรคออนซอเมอร์ค่ะแล้วก็ยังรวมถึงอัปเดตโควิด -19 โดยเฉพาะสายพันธุ์ XBB.1.5 ด้วยค่ะ ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็มีข่าวใหญ่เรื่องของเก้าอี้ประธานสภาล่างนะคะคือสรุปเมื่อหลังเที่ยงคืนของวันศุกร์ที่6มกราคมสภาเขาลงมติให้เควินมัคคที่สสจากรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะเขาเป็นประธานสภาผู้แทนรัษฎรของสหรัฐแล้วค่ะก็คือรับตําแหน่งต่อจากแนนซี่พอลลซีนะคะแต่ว่าเรื่องรุ่นก็คือมันกว่าจะผ่านมาถึงวันนี้เนี่ยรวมกันมีการโหวตทั้งหมด15รอบในเวลา4วันติดต่อกันซึ่งก็เป็นครั้งแรกในรอบร้อยปีค่ะ คือประมาณว่ามันไม่สามารถอดมเสียงสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสำเร็จภายในการโหวตรอบแรกเพียงรอบเดียวเท่านี้นะคะแล้วก็ถ้านับในปริตั์ของสหรัฐเนี่ยมันจะมีตอนปี18-50ตอนนั้นเขาลงมติไป133ครั้งในช่วงเวลา2เดือนแล้วก็ปี1 9 2 3มีการลงมติไปถึงเครั้งประมาณนี้ค่ะและสำหรับเรื่องของการโหวตที่ยืดเยอขนาดนี้นะคะก็มาจากที่ฝั่งของริพับลิกันเนี่ยเขาจะมีสสสายอนุรักษนิยมนะคะหรือว่าฝ่ายขวาจัด ซึ่งเขามองว่าระยะหลังๆของแมคคาทีเนี่ยเขาเปลี่ยนไปนะคะไม่ได้มีการเป็นวิตก,กับคนบางกลุ่มในพักมาระยะหนึ่งแล้วรวมถึงเหมือนกับว่าเขาไม่มีจุดยืนเป็นแนวๆว่าเป็นนักการเมืองกระแสะหลักมากไปนะคะไม่มีอุดมการณ์ของอนุรักษนิยมอย่างเพียงพอคะ่ะโดยเฉพาะเรื่องการต่อต้านนโยบายของรัฐบาลโจไบ,บเดนทั้งนี้นะคะตามข่าวเขาบอกว่าชัยชนะครั้งนี้มาจากที่แมคคัที้เขายอมรับข้อเรียกร้องของ สสฝ่ายนักนิยมนะคะโดยจะต้องแก้ไขาการลงมติต่างๆรวมถึงขัดขวางการออกร่างกฎหมายชุดใหม่แล้วก็มีการรับประกันว่าฝ่ายขวาจัดเนี่ยเขาจะคว้าเก้าอี้ในคณะกรรมการสําคัญสาคัญได้มากขึ้นค่ะแล้วก็จะเป็นเรื่องใหญ่ที่เป็นเรื่องหลักนะคะที่เป็นหัวข้ออันดับหนึ่งของกลุ่มขวาจัดก็คือเรื่องของการเรียกร้องให้ถอดถอนอเรฮานโดมายอสกานะคะรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิมออก ก็คือเรื่องนี้นะคะจริงๆมีสมาชิกสภา,านิติบัญญัติของฝั่ง GOP ถึง31คนนะคะที่เขาสนับสนุนความพยายามในการเรียกร้องให้ถอดมายอสกาออกนะคะเนื่องมาจากปัญหาชายแดนโดยที่เขามองว่าเขาเนี่ยไม่ได้รักษาแล้วก็มีการควบคุมการปฏิบัติงานของชายแดนตามที่กฎหมายกําหนดไว้ ทำให้มีการอพยพเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมายรวมถึงมันยังมีเรื่องของยาเสพติดนะคะอย่างยาเฟนทานินแล้วก็อื่นๆอีกที่หลั่งไหลเข้ามาตามพรมแดนเปิดนะคะส่งผลให้คล่าชีวิตชาวบริกันไปทุกวันนะคะ่ะส่วนเรื่องของกฎไททอน4ีหรือว่ามาตรา42นะคะที่เป็นมาตราการสกัดโรคระบาดโควิดในยุคของอดีตประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์นะคะโดยเขาจะยอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที่ด่านชายแดนเนี่ยมีอำนาจในการขับไล่ผู้อพยพ ที่เดินทางเข้ามาในอเมริกาเพื่อขอรีภัยซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็จะถูกส่งตัวกลับไปยังที่เม็กซิโกนะคะหรือว่าประเทศบ้านเกิดของตนทันทีค่ะก็คือจะไม่ได้รับโอกาสในการยื่นขอรีภัยได้เรื่องรี้ภัยนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนเข้ามาแล้วจะขอรี้ภัยได้หมดนะคะเขาจะมีกฎข้อกําหนดหลายๆอย่างด้วยค่ะอันนี้ก็คร่าวๆนะคะคือสรุปก็คือตอนนี้เนี่ยยังใช้อยู่นะคะพร้อมกับมีข่าวว่าอาทิตย์หน้า ทางทำเนียบข่าวเขากำลังช่างน้ำหนักว่าโจไบเดนอาจจะเพิ่มจุดแวะเยือนชายแดนสหรัฐเม็กซิโกนะคะภายหลังจากที่มีการประชุมสุดยอดผู้นำอเมริกาเหนือเสร็จทิ้งลงค่ะโอเคค่ะก็กลับมาที่มัคคที่ต่อนะคะก็สรุปว่ามคคะที่เองเขาก็จะตกลงว่าจะจัดตั้งคณะอนุกรรมการชุดใหม่ในคณะกรรมการตุลาการของสภาด้วยอันนี้ก็เพื่อใช้สอบสวนการบังคับใช้กฎหมายของฝ่ายบริหารโจไบเดนแล้วก็ FBI กับ CIA พร้อมกับมีตกลงที่จะเพิ่มสมาชิกของฝ่ายขวาจัด3คนนะคะไปนั่งอยู่ในคณะกรรมการปกครองที่มีอำนาจกำหนดระยะเวลาสำหรับการอภิปรายร่างกฎหมายที่ยื่นต่อสภาค่ะรวมถึงมีเปลี่ยนแปลงใช้กฎหมายนะคะในเรื่องที่ว่าจะอนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนใดก็ได้นะคะเพียงหนึ่งรายเนี่ยยื่นยติขอให้สภาโหวตถอดถอนประธานสภา หรือง่ายๆก็คือมันง่ายต่อการปลดประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ดํารงตําแหน่งอยู่ออกนะคะซึ่งก็อาจจะทําให้ต้องมีการโหวตเลือกใหม่ซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็แปลว่าแมคทีเขาจะต้องปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของกลุ่มฝ่ายขวาจัดของพรรคอย่างต่อเนื่องและเรื่องสําคัญอีกอันก็คือมาตรการรัดเข็มขัดเพื่อที่จะควบคุมแล้วก็ปรับลดงบประมาณของประเทศนะคะในหลายๆด้านโดยเฉพาะงบของทางการทหารนะคะในงบป้องกันประเทศ ตรงนี้มีหลายๆฝ่ายนะคะเขาเป็นห่วงอยู่สําหรับงบต่อไปในอนาคตรวมถึงการอนุมตัติการขยายเพดานีดีด้วยค่ะสรุปสุดท้ายคือเมคคัาที่เขาก็ทําพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตําแหน่งประธานสภาผู้แทนรัษดร,รษนะคะในนามพรรคริภพาพิกันซึ่งก็นําสมาชิกสภาล่างชุดที่218ทั้ง435ที่นั่งเข้าสาบานตนแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการแล้วค่ะ ก็พอตอนหลังนะคะนักเศรษฐศาสตร์นักวิเคราะห์หุ้นบอสตีดแล้วก็นักสังเกตการการเมืองต่างๆนะคะเขาก็ออกมาเตือนว่าเส้นทางที่แมคคัที่เขาได้มาจากการยอมอ่อนข้อให้กับผู้แทนฝ่ายขวาจัดเนี่ยจะทําให้ประธานสภาของผู้แทนคนใหม่ก็คือตัวเขาเองเนี่ยนะคะทำงานยากขึ้นหมายถึงว่าในการรวบรวมเสียงเพื่อให้ได้เพียงพอโดยเฉพาะเรื่องของการขยายเพยดาน,นี้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถ้าหากว่ามันมีปัญหานะคะในอนาคต ก็แปลว่าจะทําให้สภานเนี่ยไม่จ่ายเงินงบประมาณเพื่อหลีกเลี่ยงการผิดนัดชําระหนี้มูลค่าหลายละ้ะะานดอลลาร์สหรัฐค่ะโอเคค่ะ,คคะก็ไปต่อเรื่องที่2นะคะคือเรื่องของสํานักงานอาหารและยาหรือว่า fda นะคะตอนนี้เขาได้อนุมัติยา recanmap แ,แล้วนะคะสําหรับรักษาผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์แล้วก็ยาตัวนี้เนี่ยพัฒนามาจากบริษัทไบโอเจนของสหรัฐและบริษัทเอไซของญี่ปุ่นนะคะ โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคสมองเสื่อมชนิดหนึ่งนะคะที่ทุกส่วนของเซลล์สมองเนี่ยจะเสื่อมลงเรื่อยๆโดยระยะสุดท้ายนะคะจะสูญเสียความทรงจำทั้งหมดซึ่งที่น่ากลัวก็คือหากเป็นแล้วเนี่ยมันไม่มีวันหายค่ะปัจจุบันทั่วโลกก็มีผู้ที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์กว่า55ล้านคนนะคะส่วนในสหรัฐมีผู้ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์กว่า6.5ล้านคนและการว่าครั้งนี้นะคะมาจากที่เมื่อเดือนพฤิกายนที่ผ่านมานะคะเขาได้มีการเผยแพร่ ผลการทดลองทางคลินิกว่ายาเลคันแมปเนี่ยสามารถชะลอภาวะการทำนานของสมองเสื่อมถอยได้27%สําำหรับในระยะเริ่มแรกของโรคเท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นการชะลอการเสื่อมลงของสมองได้ราวๆ5เดือนจากช่วงระยะเวลาการทดลอง18เดือนค่ะโดยรวมการรักษานะคะยังคงมีความเสี่ยงต่ออาการสมองบวมและมีเลือดออกเพราะว่า ผลของการสแกนสมองเนี่ยเขาพบว่าภาวะเลือดออกในสมองมี17%ของผู้เข้าร่วมการทดลองนะคะแล้วก็ภาวะสมองบวมเนี่ย13%แล้วก็7%ของผู้ร่วมทดลองต้องยุติการใช้ยาจากผลค้างเคียงค่ะส่วนผู้เสียชีวิตเนี่ยจริงๆมันมี2คนนะคะแต่ว่าทางบริษัทเขาบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับผลของยาหรือว่าผลของการทดลองทั้งนี้นะคะเขาก็ย้าว่าการใช้ยาดังกล่าวนะคะในผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ก็เป็นเพียงแค่การชะลอการลุกลามของโรคเท่านั้นนะคะไม่ใช่ยารักษาที่สามารถทําให้หายขาดจากโรคได้แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยแพทย์เขาจะให้ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์รับยานะคะเพื่อบรรเทาอาการแต่ว่ายังไม่มียาตัวไหนที่นำไปสู่การรักษาโรคอัลไซเมอร์ได้อยู่ดีค่ะและเนื่องจากว่ายาเลคานแบทเนี่ยสามารถชะลอภาวะการทํางานของสมองเสื่อมถอยสําหรับในระยะเริ่มแรกของโรคเท่านั้นนะคะซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่ จริงๆเขาก็จะพลาดช่วงเวลาของการรักษาด้วยยาดังกล่าวด้วยนะคะส่วนมากจะมาทราบอีกทีก็คือเลยระยะเวลาเริ่มแรกของโรคไปแล้วค่ะแล้วก็จะทําให้มีโอกาสน้อยนะคะในการรักษาผู้ป่วยน้อยลงไปอีกส่วนการอนุมัติของ FDA นะคะเขาก็ต้องการให้นํายาออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วหากว่าเขาคาดว่ายาตัวนี้เนี่ยจะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่ทุกทรมานจากอาการร้ายแรงได้นะคะ ซึ่งก็มีความเห็นของนายแพทย์รอนพิตูร์สันนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านออซเมอร์แห่งสถาบันเมโยคลินิกของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็ออกมากล่าวว่าถึงแม้ว่าประสิทธิภาพของตัวเลคแมปเนี่ยมันจะมีไม่มากนะคะแต่ก็มีความหมายในการบําบัดผู้ป่วยเพราะว่าการเสื่อมช้าลงของสมองเพียงไม่กี่เดือนเนี่ยหมายความว่าผู้ป่วยสามารถดํารงชีวิตได้ด้วยตนเองคือมันก็จะมีความหมายทางจิตใจได้เช่นกันค่ะ สำหรับการทำงานของยาละกันแบบนะคะคือจะเป็นแอนติบอดีเช่นเดียวกับที่ร่างกายสร้างขึ้นโดยได้รับการออกแบบมาให้เข้าไปจับกับสารที่เรียกว่าเบต้าแอมิลอยนะคะซึ่งจะเกาะตัวขึ้นในสมองของผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์เพื่อบอกให้ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมาจำกัดสารดังกล่าวออกไปค่ะแล้วก็จริงๆนะคะในสหรัฐจะมียาอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่ายาอดูฮมของไบโอเจนนะคะที่ Fda เนี่ยเขาขึ้นทะเบียนรับรองยาเหมือนกันรวมถึงรัฐบาลของสหรัฐ ก็รับรองยาตัวนี้เป็นตัวแรกไปเมื่อปีที่แล้วนะคะอันนี้จะเป็นยารักษาโรคอัลซเมอร์ตัวที่5ที่ผ่านการรับรองจาก F D A ต่อจากยาของบริษัทไฟเซอร์จอร์นจอร์นโรถแล้วก็ e l ลล i l ลิค่ะแต่ว่ายาตัวนี้เห็นบอกว่ามีปัญหาเรื่องที่ว่า F D A แล้วก็ไบโอเจเนี่ยเขาทำงานร่วมกันอย่างไม่เหมาะสมนะคะในเอกสารสรุปร่วมกันแถมหลังจากการอนุมัติของยาแล้วเนี่ย มีสมาชิกหลายคนของคณะกรรมการที่ปรึกษาขององค์การอาหารและยาเขาได้ลาออกต่อสาธาระเพื่อประท้วงด้วยนะคะแล้วก็ยังรวมถึงเรื่องของผลการวิเคราะห์ของ fda นะคะว่ามันมีหลักฐานสนับสนุนไม่เพียงพออยู่ทั้งผลวิจัยแล้วก็ไม่มีข้อมูลทางคลินิกแล้วก็ยังรวมถึงราคาของยาด้วยนะคะแล้วก็รายได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งตอนนี้เนี่ยทางสภาคองเกรสนะคะเขาตั้งคณะกรรมการรัฐสภานะคะ2ชุด เพื่อเป็นการสืบสวนกระบวนการตรวจสอบนะคะที่ผิดปกติของ f d a แล้วก็แผนเปิดตัวชงรุกของ b บอ g e เจด้วยค่ะคือเรื่องรายได้อย่างที่บอกนะคะคือเขามีการตั้งราคาสูงอย่างไม่สมเหตุสมผลแล้วก็อยู่ที่ $56,000 ดอลลาร์ 56, ต่อปีนะคะเหมือนเป็นการกำลังจะวางแผนการตลาดเพื่อสร้างผลกำไรอย่างมหาศาลซึ่งมีการคาดกันว่าจะมีรายได้สูงถึง1.8หมื่นล้านดอลลาร์ต่อปีค่ะ โอเคค่ะก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะคะคราวนี้มาเรื่องสุดท้ายเรื่องของผู้ป่วยโควิดนะคะที่บอกว่าในสหรัฐานเนี่ยมีผู้ป่วยสายพันธุ์ XBB.1.5 มากขึ้นเรื่อยๆสายพันธุ์นี้สามารถหลบหลีกภูมิคุ้มกันแล้วก็เกาะติดก,กับเซลล์มนุษย์ได้ดีกว่าสายพันธุ์อื่นนะคะตามที่เคยเล่าไปในข่าวเก่าอัพเดตวันนี้นะคะ8มกราคมศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคหรือว่า CDC เขารายงานว่าเมื่อสิ้นปีที่แล้วเนี่ย ไวรัสโอเมครอนสายพันธุ์ XBB.1.5 มีสัดส่วนของการแพร่ระบาด41%ของโรคโควิดทั้งหมดนะคะในสหรัฐที่มีการตรวจพบจากผู้ป่วยรายใหม่โดยสูงกว่าเกือบ2เท่าจากที่มีการตรวจพบ21.7%ในสัปดาห์ที่แล้วก่อนหน้านี้นซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการประมาณการของ CDC ล่าสุดนะคะโดยเขารายงานว่าสายพันธุ์ XBB.1.5 คิดเป็น18.3%ของผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันในสหรัฐค่ะ อันนี้คือเคสสิ้นสุดของวันที่31ธันวาคมนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้น21.6%ของเคสที่ต่อเนื่องมาจนถึงสัปดาห์สิ้นสุดวันที่7ดมกราและไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะคะถึงแม้ว่าตัวเลขมันจะลดลงนะคะแต่ว่าสายพันธุ์นี้ยังเป็นสายพันธุ์ที่มีการเติบโตในสหรัฐซึ่งมันก็ยังมีความสามารถในการหลบหลีกภูมิคุ้มกันพอๆกับสายพันธุ์ต้นแบบของมันนะคะและรัฐที่มีการระบาดหนักสุดก็คือรัฐนิวยอร์กนะคะรวมถึงรัฐใกล้เคียง ตอนนี้นิวยอร์กมีผู้ติดเชื้อสายพันนี้นะคะมากกว่าร้อละ75ส่วนสายพันธุ์อันดับ2ก็คือ BQ.1.1 นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยคิดเป็น3 4ของผู้ป่วยโควิด -19 ค่ะสรุปแล้วก็คือยังต้องรอดูต่อไปนะคะว่าสายพันธุ์นี้จะเกิดการระบาดอีกรอ,รอกหรือไม่เพราะว่ามันก็ยังเป็นสายพันธุ์ที่น่าเป็นห่วงอยู่นะคะแต่ว่าตามข้อมูลจนถึงขณะนี้นะคะยังไม่มีข้อบ่งชี้ว่าสายพันธุ์ XBB.1.5 จะทําให้เกิดอาการป่วยรุนแรงกว่าสายพันธุ์ย่อยอื่นของโอมครอนเนื่องจากว่ายังไม่มีการเพิ่มขึ้นของการเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลของเขตที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดค่ะส่วนรายงานของผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะคะข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินนะคะรายงานว่าทั่วโลกมีผู้ป่วยโควิดที่ได้รับการยืนยันแล้วเนี่ยมากกว่า664ล้านรายค่ะเสียชีวิตมากกว่า6ล้านรายนะคะแล้วก็สำหรับในสหรัฐอเมริกา อัปเดตสิ้นสุดวันที่7มกราคมนะคะระบุว่าผู้ติดเชื้อรวมทั้งหมดมีมากกว่า100 000, 000, ล้านรายนะคะแล้วก็เสียชีวิต1.09ล้านรายคะ่ะสำหรับค่าเฉลี่ยใน1อาทิตย์นะคะสิ้นสุดของวันที่6มกราคมเคสผู้ป่วยติดเชื้ออยู่ที่46,467รายเสียชีวิต599รายนะคะแล้วก็เข้ารับาการรักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ย95,822รายคะ่ะโอเคค่ะแล้วทั้งหมดก็เป็นข่าวอัปเดตของวันนี้นะคะ สำหรับข้อมูลคำถามที่เพื่อนๆถามมานะคะเกี่ยวกับสงครามรัสเซียบุกยูเครนเนี่ยเดี๋ยวเชอรี่ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะในการหาข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่ามันถูกต้องก็ยังไงจะรีบมาตอบคำถามแล้วก็ทำคลิปต่อไปค่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามแล้วก็ความคิดเห็นดีๆจากทุกคนนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ